ដែលមានតម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីគឺតម្លៃ60ដុល្លារនៅក្នុងមួយធុងបារីលវិធីនៃការកំណត់តម្លៃប្រេងនេះគឺស្របគ្នានឹងចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ធ្នូខាងមុខជុំវិញរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍របស់ហេងឧត្តមពីទីក្រុងប៉ារីសជម្រាបសួរឧត្តមបាទជម្រាបសួរស្រីពេជ្រ ឧត្តមនៅពេលនេះប្រទេសលោកខាងលិចច្រើនឡើងច្រើនឡើងពួតដៃគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីហើយស្រីពេជ្រជាច្រើនខែមកហើយដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជជែកគ្នានឹងរិះរោលគន្លឹះដើម្បីបង្ក្រាបរុស្ស៊ីហើយក៏គេបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាហូហែបន្តបន្តមកហើយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននាំមុខ7គឺអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីបារាំងជប៉ុនកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិង
ีบารังที่สมาชิกสหพิบรบสายสลับทหารสหพิบรบบานสำราญกมนัดดอมไลเปรนิธานหนึ่งเตยโจจิโทรมิ้นจะปิดไงจันปรามธนูดามสัปดาทำไมต่อเติร์ดโดยเช่นนี้ยังเคยทางการสำราญจะบอชเชปรามปีหนึ่งออสเตรเลียบกแตงสหพิบรบนั่นคือรลุ่นหนึ่งน้องกูดกมนัดแต่มวยพลิมพลิมรัฐมนตรีเฮรันวัฒน์สารอเมริกบานประกาศสาโตหนึ่งจับตุกทาการสำราญนี้จีบพลายปากาในสามกิพิบรวมขณีหากได้กรุบขณีนั้นบานปรังปรายเฟอร์การรวมขณีจีจานคายบอกหายจึงปูสหพิบรบคือทานนี้คือจีการสำได้สามกิพิบรวมขณีจีมวยอุยแครนประเทศคณะกรรมการรบบานไทยสาโตจึงปูการปรองเปลี่ยนนักนงสำเร็จแต่มวยปูดได้ขณีจัดการบ่งกราบรสีเนสไรอุกซลาวันเดลเลียนก็บานอ่างได้ทางการกำหนดดำไลเปล่งรัสเซียตรมแต่หกสิบดอลลาร์ขนมวยบาริลนี้หรือก็ติ้งในขนมดำไลเท่าจึงนี้คือเวียดจุยดอลพอลประยาวจะดอลประเทศไกรกรอนประเทศได้กำปองอภิวัติพ่องนาสิริเป็งชมพูสกาเชสดังวิญญาณบริเทนกาโรบาลูคังเล่นจมวิญกากรมนัดทลายเปล่งรัสเซียตาหนึ่งดอลพอลปะปอลกำรัตนาชมพูสตะเก่งรัสเซียสิริเป็งรัสเซียบานจำนวนชรานป้อนเลียนเอโรปิกาลุเปรย์นังอุสมันหายรัฐบาลที่กรุงมอสโกนักบานยกประจำนวนต่างอ่อนลุสำหรับบ่มป้อนมาซินทเฟอร์สักสังเครียมโดยฉะนั้นหายเตอร์ประเทศโลกแห่งเล็กนั้นริฮรอกเพลย์ตุบตุลตามระยะกากัดบันทอยกำลังเซตเกย์รัสเซียบักเกตในขนงรมบงประเทศสหพิบรบแต่มวยคือขนงระยะเปลจับปีเปประตูสังเครียมแต่เลออิกายมอกคือทารุสีนังบานจำนวนตักประจำนวนหกสับปรามปีป้อนเลียนเอโรปีการลุ่เปรย์ในขนมประเทศสหพิบรบกันนักเปรย์ได้กลุ่มโรงทบิกาโยเทโรซีประจำชั้นนั้นดำลางประหารที่หกสปอนเลียนเอโรปนอกนี่ประตามกาบัญเจระบบเนจุมเนียนในธรรมปุลในวิจิสถานจากเดลอแต่ตรงตนึงวิธีนาการระบบโลกขังและจุมเป็นการกำหนดไทยเปรย์โรซีนี้คือจะบัญชีหนึ่งปักปอลตลอดเซตเกย์โรซีมายังเตี้ยบกลุ่มฮนาจังโรซีนอมเปรย์ระบบโรซีนั้นแต่ลุ่ในเอโรปหรือขนมรุมบงประเทศได้ยุลพร้อมกำหนดลายเปรย์รัสเซียเท่าแบบนี้คือจะไปชี้ชูการหลบบาหายจมนายไอวิไซเซวากัมดับจินจูนเพลสมดหนึ่งวิไซเทนีรับรองเซมเซนเตียนนั่นคือมันเซจีตะเกียร์เลือกตัดจัดจังโรคซีวินยกจมูกลายในไทยซนี้ประเทศในตะวันได้อุยแกรนั่งบานคล้ายอปอซาโตจมพูจมนาการระบบโปรตีจีบันดาสมปอนมัดหรือโปรตีจีมัดในประจำโปรตีฮัลโหลวลาดิเมียร์เซเลนสกี้สังคมทาเศรษฐกิจรัสเซียหนังเตาบอมเพล็กบอมพลายอ่อยคอยขาดจำนายไอ้ประเทศคอตการไลเวียนประเทศในตะวันได้อุยแกรนวิ่งกบันบัญชีตามประปอนเตเลกราฟได้ทับบะจ้องเอารัสเซียตุนซอยเริงระตะชับคือทากู้ตายกับนอตอัมไลเปรย์รัสเซียนั่งเอาโจคลั่งแทนตัวเตี้ยตรมแต่30ดอลลาร์แต่ขนมมวยทงบาริลแต่ปนอกคือฟื้นเอาเศรษฐกิจรัสเซียนั่งหนึ่งดูบาดเจ็บฉับเฉียบขาดจำนายไอ้เพื่อกีรัสเซียวิ่งจะไลเวียนเครมลังบานประมีนปีพอลวิบาทุนเท่าจมพูวิธีนาการบอลโลกครั้งแรกในปีนี้ปีปุ๊บทาวีอาจยังน้อมเอาอัสเทรพิตีสาธรรมพลให้โลกเวลาดิเมปูตินนั่งกบานประมีนได้ทานหนังชุบลุ่เปรย์เอาประเทศหน้าได้ยุลพร้อมอนุวัติวิธีในการกำหนดดำไลเปรย์รัสเซียเท่าแบบนี้นะสเตปิกขณะดักน้อมรัสเซียประมีนปีอัสเทรพิตีสาธรรมพลดาวนิจิกระบารอมเชสได้เงินเตียวดอม
ជាការពិតណាស់ស្រីពេជ្រជាអ្នកជំនាញខាងវិស័យធម្មពលនឹងបានថ្លែងក្តីព្រួយបារម្ភស្រ័យទៅហើយចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកខាងលិចនៅពេលនេះគឺគេខ្លាចក្រែងតែធ្វើឲ្យអសន្តិភាពខាងវិស័យធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈមុនការកំណត់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីត្រឹមហកសិបដុល្លារនេះគឺថាប្រេងឆៅរុស្ស៊ីថ្លៃជាងហកសិបប្រាំដុល្លារនៅក្នុងមួយធុងបារីលហើយតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើពិភពលោកយើងក៏បានដឹងដែរថាវាមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទា
ហើយក៏ធ្លាក់មកត្រឹម80-85ដុល្លារនៅក្នុងមួយធុងបារីលហើយក៏ធ្លាក់មកត្រឹម80-85ដុល្លារនៅពេលក្រោយមកនៅពេលនេះបើចង់ទិញនឹងលក់ប្រេងឆៅត្រឹមតែ60ដុល្លារគឺថាច្បាស់ជាប្រទេសផលិតប្រេងមិនសុបាយចិត្តហើយចង់មិនចង់នឹងគឺថាគេច្បាស់ជានឹងកាត់បន្ថយការផលិតជាជាមិនខាន អ្នកជំនាញក៏បានព្យាករណ៍ហើយថាគេអាចនឹងបន្ថយការផលិតប្រមាណជា200លានបារីលនៅក្នុងមួយថ្ងៃការណាតម្លៃប្រេងចុះថោកប្រទេសផលិតប្រេងនឹងផ្អាកឈប់ផលិតប្រេងបណ្ដឬបន្ថយចំនួនប្រេងគឺថាវាអាចនឹងនាំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងទីផ្សារប្រេងដោយដែលលោកពូទីននឹងបានលើកឡើងដូច្នោះមែនលើពេលនេះគេរំពឹងរងចាំមើលការសម្រេចចិត្តនឹងប្រតិកម្មឆ្លើយតបពីបណ្ដាប្រទេសក្រុមផលិតប្រេង OPEC ប្រទេសទាំងអស់នឹងប្រទេសអូពេកនឹងគឺនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនក្រៅពីនេះក៏គេរំពឹងមើលប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលជាប្រទេសពីរធំនៅអាស៊ីដែលទិញប្រេងនឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើយើងនិយាយតែពីចំពោះរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងគឺថាចិនជាប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងនឹង ទីមួយសំខាន់ជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកូវីដផងហើយនឹងត្រូវការប្រេងខ្លាំងណាស់សម្រាប់បញ្ឆេះក្បាលម៉ាស៊ីនស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបើសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបបញ្ហាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏អាចជៀសមិនផុតពីការរងឥទ្ធិពលដែរហើយដូច្នេះហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលនេះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេតែវាអាចរៀលដាលធំទៅដល់ប្រទ